بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين به نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสกอร์ขอพระองค์ละสมหานวตารานะครับที่พระองค์ได้ให้เราได้มีชีวิตได้มีสุขภาพที่ดีนะครับแล้วก็มีความสามารถที่จะมามัสยิดมาสุญูดกอละซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับไอภารกิจในดุนยานี่มันมากมายเหลือเกิน นะครับจะเห็นนะครับว่ามันดึงเวลาเราไปเยอะนะเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนแต่เราเองก็จะต้องมีหลักคิดมีวิธีคิดแล้วก็มีจุดยืนที่ชัดเจนนะครับว่าเรานั้นเป็นคน2โลกทั้งดุนยาแล้วก็อาคิเราะห์ในดุนยานี่เรามาดำเนินชีวิตมาทำหน้าที่ของเราในฐานะที่เป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในฐานะที่เป็นหัวหน้าครอบครัวในฐานะที่เป็นสมาชิกคนหนึ่งในสังคมนะครับที่เราจะต้องทำงานเพื่อที่จะนำรายได้นั้นมาใช้จ่ายมาเลี้ยงดูครอบครัวแต่การในการงานในอาคิเราะห์นี้เราก็จะต้องทำด้วยนะครับเพราะนั่นคือโลกที่เราจะต้องไปอยู่อย่างถาวรเป็นเสบียงที่เราน่าจะต้องสะสมในขณะที่เราทำงานในดุนยาด้วยเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะแบ่งเวลาให้ได้นะครับแบ่งทั้งดุนยาแล้วก็อาคิเราะห์วันหนึ่งนี้มี28ชั่วโมง24ชั่วโมงเนี่ยนะครับเราก็บริหารเวลาให้ดีเราใช้เวลานอนพักผ่อนเต็มที่ 6-7 ชั่วโมงในยามค่ำคืนคืออย่านอนดึกนะเราก็สามารถที่จะตื่นขึ้นนะเรานอนทักหลังละหมาดชาแล้วเข้านอนเนี่ยนะครับตี3ตี4เราก็จะรู้สึกตัวแล้วก็ขึ้นละหมาดตะฮัจญุดขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอความช่วยเหลือต่อพระองค์นะครับขอความสำเร็จในการทำงานจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้วก็ถึงเวลาก็มาละหมาดที่มัสยิดนะครับกลางวันก็เช่นเดียวกันถ้าเราอยู่ในพื้นที่นะครับเรามาร่วมกันในการละหมาดจะมานะในฐานะที่เป็นบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี้เราจะต้องยืนหยัดด้วยนะครับแล้วก็เป็นสุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับที่ได้ปฏิบัติเป็นแบบอย่างเอาไว้นะไม่ว่าจะมีอุปสรรคขนาดไหนไม่ว่ามันจะเหนื่อยสักขนาดไหนนะเหนื่อยยากลำบากเรานอนพักผ่อนสักพักนึงเดี๋ยวก็หายแล้วนะครับแต่สิ่งที่เราควรจะต้องยืนหยัดแล้วก็รักษาไว้นั่นก็คือการปฏิบัติตามสุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการตอบรับคำเรียกร้องของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและก็รอซูลของพระองค์นั่นเองพี่น้องครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้สัญญาเราในอัลกุรอานนะครับเป็นสัญญาจากพระผู้เป็นเจ้าเป็นคำมั่นสัญญาที่จะต้องเกิดขึ้นจริงนะและเราก็จะต้องตระหนักด้วยนะครับเป็นสัญญาที่มีความเป็นธรรมแล้วก็มีความยุติธรรมเราบอกในอายะห์ในซูเราะห์ที่4อานิซะนะครับอายะห์ที่56นะครับว่าอินนัลลอฮีนะกะฟะรูบิอายาตินาซาฟะนุสลีฮิมนารนะอัลลอฮ์บอกว่าถ้าจริงบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่อองค์การทั้งหลายของเราก็คือไม่เชื่ออัลกุรอานนะแค่อายะเดียวเท่านั้นแหละนะครับถ้าเราไม่เชื่อเราปฏิเสธนะเนี่ยก็เข้าข่ายผู้ที่ปฏิเสธแล้วปฏิเสธองค์การของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์บอกให้ทำอันนี้เราไม่ทำอัลลอฮ์บอกว่าอันนี้เป็นอย่างนี้เราไม่เชื่อเราเป็นอีกอย่างนึงนะเหมือนกับที่คนบางกลุ่มเนี่ยเขาปฏิเสธเขาอ้างตัวว่าเป็นมุสลิมแต่ไม่เชื่ออัลกุรอานไม่เชื่อดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าเราได้ประทานเราให้ศาสนาของสุญญะในสมบูรณ์แล้วแต่เขาก็ยังบอกว่าอัลกุรอานเนี่ยยังมีไม่ครบนะยังขาดตกบกพร่องอยู่นะเขาจะต้องรออัลกุรอานของเขาซึ่งมาจากอิหม่ามของเขาอันนั้นก็ว่ากันไปมันก็อีกคนละศาสนาไปแล้วนั้นนะแต่สำหรับอัลกุรอานที่อัลลอฮ์บอกไว้อัลลอฮ์บอกว่าถ้าจริงใครที่ปฏิเสธศรัทธาต่อองค์การทั้งหลายของเรานั้นนะอัลลอฮ์จะทำยังไงนะอัลลอฮ์จะให้เขาเข้าไปอยู่ในไฟนรกนะครับการที่เราไม่ปฏิบัติตามมันก็เข้าข่ายเป็นผู้ที่ปฏิเสธแล้วนะครับเข้าข่ายแล้วอันนั้นเป็นเรื่องที่เราจะต้องระมัดระวังให้ดีระมัดระวังให้มากนะซึ่งอัลลอฮ์บอกอย่างนึงเราไปทำอีกอย่างนึงนะอัลลอฮ์บอกให้เชื่อให้ทำตามท่านนบีมุฮัมมัดเราไปทำอีกอย่างนึงอัลลอฮ์ห้ามในสิ่งบางอย่างนั้นเราไม่ยอมที่จะหยุดเราก็ยังทำอย่าเรายังรับอีกนะอันนี้แหละครับเป็นสิ่งที่เราต้องคิดนะครับอัลลอฮ์บอกเราจะให้เขาเนี่ยเข้าไปอยู่ในไฟนรกนะถ้าปฏิเสธอัลกุรอานนะแล้วก็อัลลอฮ์บอกกุลมานาดียูลูดูฮุมนะคราใดที่ผิวหนังของพวกเขานั้นสุกไหม้นะคราใดที่ถูกเผาไหม้อะถูกไหม้เนี่ยบัดดันนาฮุมยูลูดันไกรฮาเราก็จะเปลี่ยนผิวหนังอื่นให้แก่พวกเขาใหม่ซึ่งไม่ใช่ผิวหนังเดิมให้มันงอกขึ้นมาใหม่อีกแล้วมันก็จะถูกไฟเผาไหม้ไปอัลเลาะห์ตะอาลาก็จะให้งอกขึ้นมาใหม่อีกแล้วก็ถูกไฟเผาไหม้เจ็บปวดอยู่อย่างนั้นแหละนะครับในอายะห์นี้อัลเลาะห์บอกนะครับลิยะซูกุลอาซาบนะเพื่อพวกเขานั้นจะได้ลิ้มรสการลงโทษของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่ามันเจ็บปวดรุนแรงแค่ไหนเพราะเราฝ่าฝืนอัลกุรอานฝ่าฝืนบัญญัติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ห้ามเอาไว้นั่นเองนะครับอัลเลาะห์บอกว่า
อินนัลลอฮกานะอาซีซันฮะกีมาแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปรีชาญาณนี่เป็นสิ่งที่พระองค์เราซุบฮานะฮูวะตะอาลายืนยันในอัลกุรอานแล้วว่าเราก็จะต้องเชื่ออย่างเดียวไม่ได้ต้องปฏิบัติด้วยนะครับปฏิบัติด้วยเพราะฉะนั้นมันอาจจะยากลำบากบ้างนะในดุนยานี้นะครับแต่ถ้าเราก้าวข้ามผ่านมันให้ได้นะครับมันอยู่ที่หัวใจนะครับพี่น้องหัวใจที่เด็ดเดี่ยวหัวใจที่มั่นคงกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนที่เราขอดุอาอยู่ตลอดเวลานะนะครับขออัลลอฮ์ให้เรานั้นมีความมั่นคงในการในศาสนาของพระองค์แล้วก็ในการทำอามันอิบาดะห์ในการจงรักบริต่อพระองค์นะครับเราขอดุอาต่ออัลลอฮ์ตะอาลานั้นตลอดนะนั้นหัวใจที่เด็ดเดี่ยวนั่นแหละครับที่มันจะก้าวข้ามผ่านทุกสิ่งทุกอย่างไปได้ที่อิมานที่เข้มแข็งแต่มันจะเข้มแข็งได้ยังไงมันก็อยู่ที่การฝึกฝนอยู่ที่การปฏิบัตินะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความเป็นห่วงเป็นใยหัวใจเราผูกพันอยู่กับมัสยิดอยู่ตลอดเวลาเราจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยไอ้ตัวนี้ได้เวลาแล้วโอ้มัสยิดจะมีคนละหมาดไหมจะอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเราไม่ได้มามัสยิดเราอาจจะติดภารกิจที่ไหนก็แล้วแต่ถึงเวลาพวกเราจะต้องนึกแล้วโอ้เวลานี้ถ้าเราอยู่บ้านเราก็จะมาที่มัสยิดแล้วนะครับแล้วจะนัดจะหมายอะไรกับใครเราก็ต้องดูเวลานิดนึงด้วยนะครับว่ามันคล่อมเวลาละหมาดไหมนั่นเองนะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งนะครับอีกอันนึงอัลลอฮ์สัญญาอีกนะครับว่าวัลลาดีนอามะนูวะอามิลุศอลิฮัตนะและสำหรับบรรดาผู้ที่ศรัทธาที่อีมานแล้วก็ประกอบสิ่งดีงามทั้งหลายนะคนที่อีมานนะที่ศรัทธาต่อเราแล้วก็ประกอบสิ่งดีงามนี้จะคู่กันนะเราจะอีมานแต่ปากไม่ได้เราต้องทำด้วยต้องปฏิบัติด้วยต้องละหมาดด้วยต้องบริจาคด้วยเหมือนที่เราบอกนะครับว่ามีมารซักหน้าหุมยุมฟิกูลและจากสิ่งที่เราได้ให้เป็นปัจจัยยังชีพกับพวกเขานะยุมฟิกูลพวกเขาก็บริจาคถึงเขาจะมีน้อยแต่เขาก็ให้น้อยเขาก็ให้นะอันนี้คือเป็นการฝึกตัวเราด้วยแล้วก็เป็นการที่เรานั้นปฏิบัติตามพระบัญชาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยนั่นเองนะครับแล้วริสกีก็จะมาเรื่อยๆนั่นเองนะอัลเลาะห์บอกนะครับว่าซาดุคอลุมญันนาตินตัจรีมินตาฮียาลันฮารุคอลิดีนาฟีฮาอับดาเราเนี่ยจะให้เขาเนี่ยพวกเขาเนี่ยเข้าไปในบรรดาสวนสวรรค์นะสวรรค์ของอัลเลาะห์นี่มี100ชั้นนะพี่น้องอัลเลาะห์บอกว่าเราจะให้พวกเขานั้นเข้าไปในบรรดาสวนสวรรค์แล้วสวนสวรรค์ของอัลเลาะห์เป็นยังไงมันมีแม่น้ําหลายสายเนี่ยไหลอยู่ภายใต้สวนสวรรค์เหล่านั้นนี่คืองานอวิจิตงดงามที่พระองค์ละสุบฮานะฮูได้สรรสร้างขึ้นเพื่อตอบแทนบรรดามุมินผู้ศรัทธาที่อีหม่านต่อละสุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเราจะจินตนาการได้ก็คือเท่าที่อัลลอฮ์บอกกับเราแต่มันยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างนั้นที่เราไม่เห็นเราไม่รู้แต่เราสัญญาไว้แล้วนะครับว่าเราจะต้องพอใจนะเราอยากจะได้อะไรก็จะมาทันทีเลยนะครับไม่เหมือนในดุนยาเนี่ยบางทีอยากจะได้ต้องรอเป็นวันเป็นเดือนหรือเป็นปี10ปีแต่ในสวรรค์ไม่ต้องรอแล้วครับอยากได้ปุ๊บมาปั๊บเลยนะครับอย่างนี้อัลเลาะห์บอกจะมีแม่น้ําหลายสายเนี่ยไหลผ่านอยู่ภายใต้สวนสวรรค์เหล่านั้นโดยที่พวกเขานั้นจะอยู่ในนั้นตลอดกาลนะตรงนี้สําคัญมากนะครับอยู่ตลอดไปเลยเราก็เลือกนะครับว่าชีวิตดุนยาเนี่ยเราอยู่ชั่วคราวเท่านั้นเองนะอาจจะลําบากบ้างเต็มที่ทนไม่ไหวก็ต้องจบชีวิตแน่นอนนะแต่เราอดทนให้ได้ถึงเวลาถึงกําหนดของเรานะเราก็จะต้องทิ้งดุนยาแล้วก็กลับไปสู่โลกอาลัมบารซักไม่ว่าใครก็แล้วแต่เหมือนกับพี่น้องเราหลายคนที่ละหมาดร่วมกับเราเนี่ยเขาล่วงหน้าไปก่อนแล้วนะครับไปรอการตอบแทนแล้วนะไปรอรับผลงานของเขานะครับอยู่ในอาลัมบารซักแล้วเราเองก็เช่นเดียวกันสักวันหนึ่งเราก็จะต้องไปแบบเขานั่นแหละนะครับเพราะนั้นให้เราตั้งเนียดให้ดีนะครับแล้วก็ตั้งหลักให้ดีปรับวิธีคิดของเราอัลลอฮ์บอกว่าเราคนที่ศรัทธาอีหม่านแล้วก็ประกอบสิ่งที่ดีงามทั้งหลายเนี่ยพระองค์จะให้เขาเข้าไปอยู่ในบรรดาสวนสวรรค์ของพระองค์ละซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับตาเราไม่เคยเห็นหูไม่เคยได้ยินประสาทเราไม่เคยสัมผัสว่าสวรรค์นั้นจะเป็นยังไงเรารู้ได้เท่าที่อัลลอฮ์บอกกับเรานั่นเองแต่เราจะต้องพอใจนอกจากนั้นยังมีอะไรอีกอัลลอฮ์บอกโดยจะอยู่ในนั้นพวกเขาน่าจะอยู่ในนั้นตลอดการอยู่ตลอดไปเลยไม่มีการตายอีกแล้วนะไม่ต้องลำบากลำบนอีกแล้วนะครับไม่มีแต่เรื่องยุ่งยากนะมีแต่เรื่องที่ทำให้รื่นรมแก่สายตาเท่านั้นเลยนะในหัวใจก็จะเบิกบานชุ่มชื่นในสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะอัลลอฮ์บอกจะให้อะไรอีกในนั้นนะครับละฮุมฟีฮาอัซวาญุมมุตะฮะเราะห์นะสิ่งที่พวกเราทั้งหลายชอบเหลือเกินนะซึ่งเนี่ยนั้นพวกเขาน่าจะได้รับคู่ครองที่บริสุทธิ์นะจะได้รับคู่ครองที่บริสุทธิ์คำว่าคู่ครองนี่คงไม่ต้องอธิบายนะครับเป็นความที่เราได้เข้าใจแล้วพระองค์อัลเลาะห์ตะอาลาก็ใช้ศัพท์ที่เรานั้นเข้าใจง่ายเราจะได้รับคู่ครองที่บริสุทธิ์นะครับที่เรียกว่าฮูรุนอัยน์นะสาวในตาคมนะนะนางงามในดุนยาในสวยขนาดไหนก็เทียบไม่ติดนี่ไม่ติดนะครับอัลเลาะห์บอกว่าเราจะให้พวกเขานั้นได้รับคู่ครองที่บริสุทธิ์อยู่ในสวนสวรรค์เนี่ยคนที่จะอายุเท่ากันจะแก่แค่ไหนก็ถอยมาเหลือ33ปีหมดวัยจะอยู่ประมาณนั้นนะครับเท่ากันหมดนะอันนี้เป็นสิ่งที่พระองค์ละสวดตระเตรียมเอาไว้ตอบแทนมุมินผู้ศรัทธาท่านหนึ่งที่จะได้รับถ้าถามว่าคนที่ปฏิเสธไม่มีทางได้รับไม่มี
สิ่งที่เขาจะรับคือการลงโทษอันเจ็บปวดในนรกยานนำนั่นเองนะครับวะนุดคลุมศิลาซิลันซาลีลานะและเราจะให้เขาเข้าอยู่ในเงาร่มอันร่มเย็นนะนะครับในสวนสวรรค์ก็จะมีร่มเงาอันร่มเย็นนะเราอยู่ในดุนยาเนี่ยเจอร่มเงาที่เย็นเย็นเรารู้สึกสดชื่นนะใต้ต้นไม้เนี่ยสดชื่นมากนะครับแต่ในสวนสวรรค์นั้นยิ่งกว่าดุนยานี่อีกหลายร้อยหลายพันเท่านะอันนี้เป็นสิ่งที่พระองค์ละสวดตาลาสัญญากับอะไรกับเราเอาไว้เพราะนั้นให้เราตระหนักอยู่ตลอดเวลานะครับว่าสัญญาของพระองค์ละสวดตาลานั้นเป็นความจริงเป็นเรื่องจริงแล้วมันก็จะต้องเกิดขึ้นจริงคนที่เชื่อคนที่ศรัทธาแล้วก็ปฏิบัติคุณงามความดีทั้งหลายเนี่ยพระองค์จะให้เขาเข้าไปอยู่ในสวนสวรรค์นะครับแล้วก็จะให้เขาได้รับคู่ครองที่บริสุทธิ์นะครับและจะอยู่อย่างตลอดกาลเลยนั้นนะครับแล้วก็จะอยู่ใต้ร่มเงาอันร่มเย็นที่อัลเลาะห์ทรงจัดเอาไว้ให้ส่วนของที่ปฏิเสธอัลกุรอานปฏิเสธแม้แต่อายะห์เดียวนะหรือเชื่อแต่ไม่ปฏิบัติเนี่ยก็เข้าข่ายเป็นผู้ปฏิเสธเชื่ออัลกุรอานแต่ไม่ปฏิบัติตามนะเห็นอัลกุรอานของอัลเลาะห์ทรงนั้นเป็นลมหรือไงไม่ปฏิบัติตามเลยห้ามก็ทำใช้ไม่ทำมุสลิมบางคนเป็นแบบนี้นะที่ใช้อัลเลาะห์ใช้ไม่ปฏิบัติแต่สิ่งที่อัลเลาะห์ห้ามเนี่ยโอ้โหทำเฉยเลยไม่ได้มีความรู้สึกเคอะเขินหรือเขินอายหรือกระดากหรือกลัวเลยนะขอให้ได้ผลประโยชน์เป็นเอาไอ้แบบอย่างนี้แหละนะครับที่จะเจออัลลอฮ์บอกว่าจะให้เข้าไปอยู่ในไฟนรกนะครับแล้วคาราที่ผิวหนังสุกอัลลอฮ์ก็จะเปลี่ยนผิวหนังอื่นให้มันงอกขึ้นมาใหม่แล้วก็ถูกเผาไหม้ไปอีกแล้วก็จะเปลี่ยนใหม่เพื่อให้เขาได้ลิ้มรสการลงโทษของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเป็ดเจ็บปวดทักขนาดไหนนั่นเองนะครับขอดุอานะครับขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้ยืนหยัดในศาสนาของพระองค์แล้วก็นะแล้วก็ยืนหยัดในการจงรักภักดีในการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์ต่างๆอย่าได้ย่อท้อแล้วก็อย่าได้เอาหมดกำลังใจขอให้เรามีความมุ่งมั่นนะครับเราไม่ต้องห่วงนะครับว่าคนที่อยู่รอบกายเราเนี่ยใครจะมาใครจะไม่มาบางคนเขาอาจจะล่วงหน้าไปก่อนแล้วนะวันหนึ่งเราก็จะต้องตามเขาไปนะครับคนที่ยังไม่ได้มาก็ต้องคิดนะครับต้องคิดนะครับว่าเราสมควรที่ต้องปรับปรุงตัวเองนะครับเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วกลับเข้ามาอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องหันมาปฏิบัติตามสุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้ชีวิตในการตอบรับพระบัญชาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชีวิตที่เหลืออยู่จะช้าจะเร็วจะสั้นหรือจะยาวนั้นนะครับก็ขอให้เรานั้นได้ตั้งเจตนาไว้นะครับว่าเราจะตอบรับคำเรียกร้องของอัลเลาะห์ตะอาลาตราบจนชีวิตเรานั้นอาจจะจบจากดุนยานี้ไปนั่นเองก็ฝากพี่น้องว่าตัวนี้ครับอากูลูกาลิฮาซาฟัสตักฟิรุลลอฮซีมาลีวะละกุมวิซัลมุสลิมีนมินกุลิซัมฟัสตักฟิรูฮูอินนะฮูวัลกอฟูรุรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู